I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและ FC ทุกท่านนะวันนี้ผมอยู่ที่บ้านช่างเกมนะครับมาเอาฉมวกยีปานะฮะวันนี้ก็พามาบุกคลังแสงของช่างเกมนะสั่งฉมวกของช่างเกมไว้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับจัดไปครับแมวนี่นะครับช่างเกมเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับฉมวกสั่งไว้นะครับจะเป็นปืนศูนย์นะครับปืนศูนย์อันนี้ปืนศูนย์ทรงกำคอแล้วก็จะมีมือสอดด้วยนะครับจะเป็นสีดำไม้จะเป็นไม้ประดู่นะครับประดู่แต่ว่าทำสีเป็นสีดำนะครับนี่สวยงามครับตัวนี้ใครที่ชอบความเข้มขลังนะฮะพิเศษนะครับรถนี้จะมีปีกกัดเป็นของ Exclaiming นะครับนี่นะครับพิเศษนะฮะปืนศูนย์รถนี้จะใส่ปีกสกรีนสีโลโก้เอกได้วิ่งไปด้วยแบบนี้นะครับทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นสีดำทั้งมือสอดและกำคอนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสีไม้สีไม้ของไม้ประดู่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นกำคอแล้วก็มือสอดนะครับสองรุ่นนะฮะกำคอและมือสอดแล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงรุ่นนี้ก็จะเป็นรัง RAC นะครับตัวนี้จะเป็นมือสอดและกำคอเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นราง RIC ครับตัวนี้ปีกตัวนี้จะเป็นปีก50เซนนะฮะตัวนี้ราง RIC หญิงแม่นครับรางนี้ใช้ยันลูกบวชนู่นแหละครับมาเอาของนี่แหละครับวันนี้ขับรถมาจากบ้านก็ประมาณเกือบ100โล80 90โลประมาณนี้ก็มีปืนศูนย์แล้วก็ปืน RIC ราง RIC นะฮะเดี๋ยวเอาตัวนี้กลับบ้านเดี๋ยวจะเอาไปลองที่หลังบ้านช่างเกมช่างเกมมีบ่อปลาอยู่ช่างเกมบอกเอามาลองได้จัดไปครับมาดูอันนี้ก็มาดูที่ทำงานของช่างเกมนะของช่างเกมก็รับทำหน้าไม้แล้วก็รับทำลูกดอกนะครับลูกดอกแต่ละสเปคแบบไหนสั่งได้นะครับนี่ครับแท่นทำลูกดอกอันนี้ก็จะเป็นแท่นทำลูกดอกของช่างเกมนะครับก็นั่งเชื่อมกันไปนั่งเกียร์กันไปอันนี้ก็นั่งเกียร์อันนี้กำลังเกียร์บ้านเครื่องมือช่างมันก็จะลกหน่อยนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ปืนยิงปลาอันนี้ก็จะเป็นส่วนทำลูกดอกนะครับส่วนหลังบ้านก็จะเป็นสระซ้อมยิงนะฮะอันนี้เอาไว้เทสเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะลองเทสปืนช่างเกมดูนะครับถ้าปลาไม่ลอยก็ยิงขวดสำหรับใครที่สนใจลูกดอกยิงปลานะครับจะเอาแบบไหนสั้นเท่าไรยาวเท่าไรเงี้ยงหน้าเงี้ยงหลังเงี้ยงเดียวเงี้ยงสองเงี้ยงเงี้ยงพับมีหมดนะช่างเกมสั่งได้นะครับ Facebook Games ตามที่ให้ไว้เลย Facebook นั้นเลยเข้ามาทักช่างเกมได้นะครับแล้วก็ฉมวกยิงปลานะถ้าอยากสั่งกับช่างโดยตรงก็สั่งกับช่างเกมแต่ถ้าไม่อยากรอคิวก็ซื้อเอากับเอกในวิ่งนะครับราคาก็แพงกว่ากันนิดหน่อยนะครับอย่าไปครับตัวนี้จะเป็นฉมวกของลูกค้าของผมนะที่สั่งไว้ผมจะไปลองตัวนี้จะเป็นมือสอดนะครับไม้ประดู่นะครับทำสีสวยๆเลยประดู่ทั้งลำใช่ไหมใช้ประดู่รางมะคาเต้อ๋อเพื่อให้มันดำมะคาเต้มันจะเข้ารับกันพอดีใช่ครับสวยงามครับชัก60เซนชัก65ป่ะ65ตรงนี้ชัก65นะผมเอาใส่ยางแปซิฟิกรูใหญ่ตัด12เซนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะฮะใครที่ชอบดำๆนะฮะสวยงามมากครับสเปคนี้เหมือนปืนคู่กายผมเลยสเปคนี้ใส่10 12 ตัดยาง12เซนนะลองยิงครับขวดนี่นะยิงก้นมันนี่แหละตกต่ำมันต้องยกถ้าปืนตกต่ำเราต้องยกศูนย์ขึ้นไปเมื่อกี้ตกต่ำ
เดี๋ยวผมเพิ่มศูนย์ขึ้นไป2เซนโอเคสำหรับปืนใหม่นะปืนใหม่ที่เราได้ไปนะประกอบเสร็จแล้วเราต้องมาลองยิงเป้าดูก่อนนะฮะเหมือนที่ยิงเมื่อกี้นี่นะครับถ้ายิงแล้วลูกตกก็ปรับศูนย์ดูครับลองปรับศูนย์ขึ้นตัวนี้จาก1ขั้นปรับ2 3ขั้นอะไรก็ว่ากันไปครับยิงยกยิงลูกยิงขึ้นนะฮะก็ลองดูครับเดี๋ยวลองดูใหม่ครับตูดขวัดเนี่ยเห็นไหมเห็นตูดขวัดไว้เนี่ยถ้าเป็นตาไอ้ถ้าเป็นปลาก็หัวแตกอ่ะนี่นะครับลองเทสแล้วนะครับปืนศูนย์ทรงกำคอไอ้ทรงมือสอดตัวนี้สายยางแปซิฟิกรูใหญ่นะครับเส้นเดียวยิงแจ๋วครับดูนี่สายยาวโคตรมาแล้วครับคอใหญ่ครับคอใหญ่ครับลากมาแล้วครับลากมาแล้วโดนเต็มๆลูกนี่พูดนะใช่เหรอเออพูดนะใช่นะไม่เหลือยิงขวดจะได้ปลายังไงล่ะลูกถ้ายิงขวดแล้วได้ปลามันก็ชุดยอดแล้วอ่ะลองเทสปืนนะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยนี่นะครับนี่เป้าตูดโผล่ขึ้นมาเห็นปิ่มๆก็ยิงโดนตูดนะครับแจ๋วพี่น้องสุดยอดก็โอเคนะครับสำหรับการเทสก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับเยี่ยมมากนะฮะก็ใครที่สนใจก็สั่งได้นะครับสำหรับชุดนี้จะแพงกว่าชุดก่อนเพิ่มขึ้นมาอีก500บาทนะครับเพราะว่าค่าไปทำปีกตัวนี้นะครับค่าทำปีกนี้เพิ่มอีก500บาทนะครับปีกก็จะเป็นปีกกัดลายเป็นเอกไลวิ่งนะฮะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะสวยงามครับใครที่สนใจนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สำหรับเป็นปืนศูนย์นะครับปืนศูนย์ตัวนี้ก็ทรงกำคอนะครับราคาอยู่ที่ 6,000 บาทนะครับ 6,000 บาทส่วนมือสอดก็จะเป็น6,500 บาทนะครับแพงกว่ากัน500นะฮะถ้าใครไม่ชอบสีดำก็เอาเป็นสีไม้แบบนี้นะครับราคาเท่ากันครับถ้าเป็นปืนศูนย์สเปคนี้นะครับ 6,000 กับ 6,500 นะฮะเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นกำคอจะ 5,500 มือสอดจะ 6,000 นะฮะตอนนี้เพิ่มมูลค่าค่าปีกนี่ขึ้นมาอีก500บาทนะครับก็จะเป็น 6,000 กับ 6,500 นะฮะแล้วก็สำหรับปืนลาง RAC นะครับ RAC ลาง RAC ซุ้งกำคอตัวนี้จะอยู่ที่ 4,000 นะครับตัวนี้ 4,500 นะครับจัดไปครับใครที่สนใจนะครับสนใจปืนยิงปลานะครับบนบกนะครับรูปทรงไหนสั่งได้นะครับโทรมาสอบถามกันหน่อย0884597467นะฮะจัดไปครับพี่น้องโอเควันนี้ก็มาเอาปืนนะเดี๋ยวเอาปืนกลับบ้านก็ประมาณนี้14กระบอกนะครับใครที่สั่งก็ซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องรอคิวนะจัดไปครับแก้วได้มั้ยครับได้มั้ยครับนะครับได้พอดีครับเต็มหลังรถเลยครับพี่น้องฟังแสงครับฟอร์จูเนอร์มาเอาของให้เต็มรถเลยดีอันนี้มันพับขึ้นได้ใส่ได้เยอะนะพับเบาะตรงนู้นขึ้นก็พับเบาะตรงนี้มาข้างหน้าเหลือด้านหน้าแจ๋ว